วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการวิเคราะห์คิดเคยเสนอวิธีการทำที่เขี่ยบุหรี่จากกะลามะพร้าวมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้นะครับกะลามะพร้าวนี่นะครับสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเสนอวิธีการทำออมสินจากกะลามะพร้าวจะยากจะง่ายยังไงก็ลองติดตามชมดูสิครับวิธีการทำออมสินจากกะลามะพร้าวนี้นะคะทำได้ง่ายมากค่ะเพราะวัสดุที่ใช้ก็จะได้จากมะพร้าวทั้งหมดเมื่อเราหามะพร้าวแห้งที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะมาได้แล้วนะคะก็ให้ปอกเปลือกออกให้หมดจนดูเกลี้ยงเกลาทีเดียวจากนั้นอาจจะใช้สิวหรือเลื่อยก็ได้ตัดที่ก้นกะลาออกนะคะให้กว้างประมาณสัก2นิ้วเพื่อเป็นช่องสำหรับเอาเนื้อมะพร้าวออกให้หมดเมื่อเอาเนื้อมะพร้าวออกจนหมดแล้วให้ใช้เลื่อยเจาะห่างจากบริเวณตากะลาประมาณสัก2นิ้วเจาะในลักษณะเป็นรูนะคะตามแนวขวางใช้เป็นช่องสำหรับหยอดเหรียญค่ะเสร็จแล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เป็นเงางามยิ่งขึ้นสำหรับแป้งรองกะลาด้านล่างนะคะก็ใช้ไม้อัดหนามาตัดให้เป็นแป้นกลมแล้วก็พ่นสีให้สวยงามเสร็จแล้วใช้กาวทาติดไว้ที่ก้นกะลาค่ะเมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วก็ให้ลงแล็บเกอร์จะได้ดูเงางามสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเมื่อรอให้แห้งแล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของกะลามะพร้าวอมสินที่แสนจะน่ารักน่าใช้อันนี้และที่สำคัญนะคะเป็นฝีมือของตัวคุณเองค่ะทำง่ายๆครับจริงๆแล้วนะครับผมอยากให้คุณช่วยกันทำขึ้นมาหลายใบจากลูกจากหลานยังน้อยก็ช่วยเพาะนิสัยของเขาให้เกิดการประหยัดอดออมเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าถ้าคุณสนใจนะครับแล้วก็ดูไม่ทันแล้วก็คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับอย่าลืมนะครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณสวัสดีครับ